เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้มาอยู่กันในเกม Fallout 4นะฮะ Fallout ภาคที่4นะครับเราจะมาตามล่าหาอีสเต็กในเกมนี้เช่นเคยนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้มีการซ่อนอีสเต็กเอาไว้ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะไปรับชมคลิปนี้แบบ Exclusive ได้บน Twitch นะครับจะมีอีสเต็กที่ลงเป็นคลิปพิเศษทาง Twitch เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะเอาละเพื่อเป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าครับอีสเต็กแรกเลยนะครับหลังจากที่เราฟื้นขึ้นมาที่วอลตอง1นะครับวอล111นะ111ที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เลยนะครับเครื่องแรกที่เราเจอเลยเมื่อเข้ามานะฮะเลือกมาที่เล่นเพลย์เทปนะครับเราจะเจอกับอีสเต็กซึ่งเป็นเกมที่ชื่อว่า Late Maintenance นะฮะเป็นเกมที่ล้อเลียนหรือว่าทำสื่อไปถึงนะครับเกม Donkey Kong ที่เป็นสมัยเวอร์ชั่นเครื่องอาร์เคดเลยนะครับในภาคแรกเลยนะฮะวิธีการเล่นก็เหมือนกันเลยนะครับให้เราขึ้นไปช่วยตัวละครหญิงตัวข้างบนนะครับโดยต้องวิ่งจากข้างล่างขึ้นไปแล้วต้องคอยหลบอุปสรรคต่างๆที่เจ้าปลาหมึกปล่อยออกมานะซึ่งก็เป็นอีสเตอร์เอ็กมินิเกมที่ซ่อนอยู่ในเกม Fallout อีกทีนึงนะครับแต่ว่าลำพังไอเกม Fallout นี่เล่นให้ทั้งหมดก็จะไม่ครบอยู่แล้วนะครับมีอะไรทำเยอะแยะมากมายเลยนะฮะในเกมนี้อีสเตอร์เอ็กต่อไปนะครับให้มาตำแหน่งตรงนี้ของแผนที่เลยนะฮะอยู่แถวๆขอบซ้ายของแผนที่เลยนะฮะของแมปเลยนะฮะซึ่งเราจะเจอกับนี่เลยครับเป็นปฏิมากรรมนะครับเป็นโบราณสถานซากรถที่มากองกันนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าอันนี้ทำเพื่อสื่อไปถึง Stonehenge ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะอังกฤษนะครับเป็นอนุสรณ์สถานที่มีการนำหินมาวางเรียงกันคล้ายๆแบบนี้แหละฮะแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีอีกที่หนึ่งนะครับที่เรียกว่าคาเฮนช์นะครับเป็นไม่ใช่อนุสรณ์สถานนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการนำซากรถมาวางเรียงกันคล้ายๆกับสโตนเฮนช์นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอีสเตอร์เอ็กนี้จะสื่อไปถึงสถานที่ไหนกันแน่นะครับสโตนเฮนช์หรือคาเฮนช์กันแน่แต่ที่แน่ๆเลยนะครับใครมาที่นี่ระวังไอ้เจ้าบีฮีมอธให้ดีๆนะครับมันเป็นเจ้าถิ่นคุมที่นี่อยู่มันไล่ทุบเอาทุบเอาไอ้ใจเย็นดิเฮ้ยมาดูรถจะเกลี้ยกล่อมไปไหนก่อนจะตายร่างกายเหลืออะไรให้ใช้งานได้บ้างเนี่ยย้ำเละทั้งตัวเลยอิสเอ็กต่อไปเลยนะครับอยู่บริเวณริมแม่น้ำนะฮะตรงในแผนที่นี้เลยนะครับถ้าใครลองเล่นตามอยู่ก็ให้สังเกตจากลายแม่น้ำในแผนที่นะครับจะดูง่ายกว่าเยอะเลยนะซึ่งจะเป็นอีสเตอร์เอ็กที่อยู่ริมแม่น้ำนะฮะเรือล่มในหนองน้องจะไปไหนนะครับเป็นอีสเตอร์เอ็กที่สื่อถึงฉากหนึ่งในหนังนะครับให้เราขึ้นไปบนเรือลำข้างหน้าที่เราเห็นนี้เลยนะฮะนี่เลยฮะมาขึ้นมาบนเรือแล้วเราจะเจอกับฉลามกลายพันธุ์นะครับพร้อมกับศพหนึ่งศพที่มีมีดมาเชเต้กับภาพพวกหัวอยู่นะครับไม่ขึ้นมาละเฮ้ยขึ้นไม่เป็นอะดิซึ่งตรงนี้นะครับจะสื่อไปถึงฉากในหนังเรื่อง Jaws ภาคแรกเลยนะครับเป็นหนังที่40กว่าปีมาแล้วนะฮะนานแล้วเป็นฉากสำคัญในภาคนั้นเลยนะครับลองไปหาดูใน YouTube ก็มีนะครับซึ่งตัวละครในฉากนั้นก็จะมีมีดกับภาพพวกหัวสีฟ้าเหมือนกันเด้เลยนะครับพร้อมกับเจ้าฉลามตัวนี้นะฮะหน้าตาไม่เหมือนเท่าไหร่นะตัวนี้มันดูน่ารักไปนิดนึงยิงได้ไหมเลือดยังไหลอยู่เลยแสดงว่าโอ้ท้องแตกเลยเหรอเฮ้ยนึกว่าทำเป็นพร็อพไปเฉยยังมีเลือดอยู่เลยไม่กระจายแต่ปลาท้องแตกเดี๋ยวลองมาตอนเช้าดีกว่านะฮะคืนมันมืดดูตอนเช้าอีกทีหนึ่งจะได้สว่างกว่านี้หน่อยเช้าแล้วนะครับปลามันก็จะดูน่ารักขึ้นมานิดนึงนะมันดูน่ารักไหมหน้ามันเหมือนหมาไงก็ไม่รู้
หน้าไม่เหมือนฉลามเลยเรียบร้อยอีสเต็กต่อไปนะครับเป็นอีสเต็กที่4นะฮะต้องบอกเลยว่าอีสเต็กนี้เป็นอีสเต็กที่เจ๋งมากเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าวิธีการปลดล็อกอีสเต็กนี้ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับบางคนก็บอกว่าต้องเลเวล21ขึ้นไปและบางคนก็บอกว่าต้องมาทำภารกิจต้องมาทำเควสที่วอล75ที่นี่เลยนะครับให้เรียบร้อยก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมันยังไม่หมดละหลังจากที่เคลียร์เควสวอล75เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะต้องรอนะครับเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแบบสุ่มนะฮะจะมีเหตุการณ์ UFO ตกนะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าต้องรออะไรยังไงถึงเมื่อไหร่นะฮะ UFO จะมาตกใกล้ๆกับเมืองบีนทาวน์บิวเวอรี่นะฮะในแมปเมื่อกี้เลยนะครับอาจจะต้องเดินหาดูสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเฮ้ยเจอแล้วฮะ UFO ได้ยินเสียงระเบิดแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนนี่เลยครับมันร่วงลงมาแล้วนี่คือ UFO Easter Egg นะครับคันงามไฟยังติดอยู่เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าต้องไปทำเควส Wall 75หรือว่าแค่เลเวล21มันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้อยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆมันดูเจ๋งมากเลยนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอชื่นชมความงามของ UFO ลำนี้ก่อนนะฮะเราจะเห็นคราบเลือดนะครับได้กลิ่นไหมฮะได้กลิ่นเลือดไหมครับเดี๋ยวเราต้องตามกลิ่นเลือดไปนะครับได้กลิ่นเลือดนะฮะตามรอยน้ำเขียวแฟนต้าและกลิ่นเลือดมาเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับที่จอดที่ยานล่วงตัวนี้แหละครับเดินตามเบาะแสมาเลยนะฮะน้ำเขียวแฟนต้าพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดตามทางไปเลยนะฮะมันพาเราไปสู่ที่ไหนนี่ฮะจะเจอที่หน้าถ้ำนะครับมีทางเข้าถ้ำอยู่ให้เรากดเข้าไปครับเราจะเจอกับใบหูของพระเอกเรานะครับไม่ใช่ยังมีรอยเลือดอีกฮะเห็นแล้วครับเห็นหรือยังฮะด้านซ้ายตรงนู้นครับนั่งเจ็บอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเขาใกล้ๆกันนะฮะว่าอาการเขาเป็นยังไงนะครับค่อยๆไปนะฮะเดี๋ยวเขารู้ตัวเฮ้ยลูกเอ้ยยิงทำไมเราเฮ้ยอย่าโอ้ยิงทำไมบะเฮ้ยเราจะได้ปืนอันนี้มานะครับเอเลียนบลัสเตอร์นะฮะจริงๆอยากจะเข้าไปดูเขาใกล้ๆก่อนดันยิงเซอร์เงินพูดมากจริงเลยหัวแฟบไปเลยน่าสงสารคุณเอเลียนยานก็ตกโดนยิงอีกความผิดใครล่ะนี่นะฮะก็เป็น Easter Egg UFO นะครับดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาแฝงเอาไว้ได้ค่อนข้างเจ๋งมากเลยทีเดียวนะครับอีสเต็กนี้อีสเต็กที่5นะครับอีสเต็กนี้ให้เรามาที่เมืองไดมอนด์ซิตี้นะฮะในแผนที่เลยนะฮะตรงกลางเลยให้เรามาในวันคริสต์มาสนะครับให้เรามาที่เมืองนี้ในวันคริสต์มาสไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่วันคริสต์มาสในโลกจริงนะครับให้เป็นวันคริสต์มาสในเกมนะครับวันที่25เดือนธันวาคมนะฮะถ้าเรามาในวันคริสต์มาสแล้วที่เมืองไดมอนด์ซิตี้นี้นะฮะจะมีอีสเตอร์เอ็กที่เจ๋งเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คืออีสเตอร์เอ็กงานคริสต์มาสนะฮะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นเลยว่าในไดมอนด์ซิตี้นะฮะได้จัดประดับตกแต่งไว้ด้วยไฟมากมายเลยนะครับไฟงานวันคริสต์มาสนะครับรวมไปถึงต้นคริสต์มาสด้วยนะฮะเต็มเมืองไปหมดเลยรวมไปถึง NPC ด้วยนะครับ Can you believe today's Christmas เขาบอกว่าเชื่อไหมว่านี้วันคริสต์มาสนะฮะ
เป็นอีสเต็กที่เจ๋งเลยนะครับต้องมาเฉพาะวันคริสต์มาสเท่านั้นนะฮะในเมืองนี้ถึงจะจัดงานวันคริสต์มาสให้เราสุดยอดไปเลยนะครับเป็นอีสเต็กที่ทำให้ความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นนะครับเมื่อคริสต์มาสแล้วเราก็ควรจะฉลองคริสต์มาสใช่ไหมครับสามวันคริสต์มาสเมืองเขาอยู่ดีๆก็ไปป่วนเขาอีกเอาละฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5 Easter Egg ในเกม Fallout ภาคที่4นะครับถ้าเกิดใครยังดูแล้วไม่จุใจนะครับอย่าลืมนะฮะไปรับชมคลิปนี้แบบ Exclusive ได้บน Twitch นะครับจะมี Easter Egg ที่ลงเป็นคลิปพิเศษทาง Twitch เท่านั้นนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม